วัสดีค่ะหนูเด็กบ้านสวนวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรมะไฟมะไฟเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยแก้โรคหวัดช่วยแก้ไข้มาลาเรียช่วยแก้และบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะและช่วยละลายเสมหะช่วยดับพิษร้อนช่วยแก้อาการผิวหนังอักเสบช่วยแก้ฝีภายในเป็นยาช่วยย่อยรักษาอาการอาหารไม่ย่อยช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้อาการท้องร่วงช่วยบรรเทาอาการปวดท้องใช้เป็นยาถ่ายพยาธิช่วยขับปัสสาวะช่วยรักษากลากเกลื่อนและโรคเรื้อนช่วยแก้พิษฝีใช้แก้โรคผิวหนังช่วยบรรเทาอาการไข้ที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าช่วยรักษาโรคเริมและแก้วัณโรคครับมะไฟจะเป็นพืชพื้นเมืองของอินโดนีเซียโดยปลูกกันแพร่หลายในอินเดียและมาเลเซียและยังพบได้ทั่วไปตามแถบเอเชียมะไฟเป็นไม้ยืนต้นมีผลออกเป็นช่อผลอ่อนของมะไฟมีขนาดคล้ายกำมะหยี่ถ้าผลแก่ผิวจะเกลี้ยงและมีเปลือกสีเหลืองเนื้อมีสีขาวหรือขาวใสอมชมพูแล้วแต่สายพันธุ์ที่ปลูกส่วนเมล็ดจะแบนและมีสีน้ำตาลพันธุ์ที่นิยมปลูกทั่วไปได้แก่พันธุ์เหรียญทองผลใหญ่ก้นเรียบมีเนื้อสีขาวพันธุ์ไข่เต่าผลกลมรีก้นแหลมเนื้อขาวอมชมพูหวานอมเปรี้ยวมากกว่าพันเหรียญทองและอีกสายพันธุ์ก็คือมะไฟสีม่วงโดยเปลือกจะมีสีม่วงมีในประเทศจีนผลมะไฟสุกจะมีรสเปรี้ยวอมหวานและมีกรดอินทรีย์อยู่หลายชนิดรวมไปถึงวิตามินซีน้ำตาลและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนิยมรับประทานเป็นผลไม้สดหรือนำไปทำเป็นน้ำผลไม้นอกจากผลของมะไฟที่มีประโยชน์แล้วส่วนอื่นของมะไฟก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยเช่นกันเช่นใบของมะไฟและรากสดรากแห้งต่างก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันโดยมีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้ครับลักษณะทั่วไปของมะไฟลำต้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผัดใบสูง 13-17 เมตรตามยอดและปลายกิ่งอ่อนมีขนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันรูปรีแกมรูปหอกรูปหอกกลับหรือรูปไข่ไข่กลับโคนใบแหลมขอบใบเรียบหรือหยักตื้นๆไม่สม่ำเสมอปลายใบเรียวแหลมกว้าง 4.5-8 เซนติเมตรยาว10ถึง22เซนเส้นแขนงใบมี 5-8 คู่ด้านล่างนูนไม่มีขนทั้ง2ด้านเนื้อใบค่อนข้างบางก้านใบยาว1เซนถึง6เซนติเมตรดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและตามกิ่งที่ไร้ใบสีเหลืองดอกเพศผู้และเพศเมียส่วนมากอยู่ต่างต้นกันส่วนน้อยที่อยู่บนต้นเดียวกันช่อดอกมีขนดอกเพศผู้ออกเป็นช่อยาว 5-7 เซนใบประดับรูปหอกยาว 2-3 มิลลิเมตรกลีบรองดอก 4-5 กลีบขนาดไม่เท่ากันเกสรเพศผู้มี 4-8 อันผลค่อนข้างกลมหรือรีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25มิลลิเมตรผิวสีเหลืองไม่มีขนมี 1-3 เมล็ดเนื้อหุ้มเมล็ดสีขาวขุ่นรสเปรี้ยวอมหวานสรรพคุณของมะไฟมะไฟช่วยทำให้ชุ่มคอใบช่วยบำรุงธาตุในร่างกายช่วยแก้โรคปัดช่วยแก้ไข้มาลาเรียช่วยแก้และบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะและช่วยละลายเสมหะ
รากสดหรือรากแห้งช่วยดับพิษร้อนช่วยแก้อาการผิวหนังอักเสบช่วยแก้ฝีภายในผลใช้เป็นยาย่อยรักษาอาการอาหารไม่ย่อยผลช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อรากนำไปต้มกับสมุนไพรชนิดอื่นๆแก้ท้องร่วงเมล็ดช่วยบรรเทาอาการปวดท้องใบใช้เป็นยาถ่ายพยาธิขับปัสสาวะรักษากรากเลื่อนและโรคเรื้อนช่วยแก้พิษฝีเปลือกมะไฟต้มใช้แก้โรคผิวหนังรากสดและรากแห้งช่วยบรรเทาอาการไข้ที่มีอาการปวดข้อและปวดเข่าและมีผื่นคล้ายลมพิษหรือไข้กระดุมช่วยรักษาโรคเริมแก้วัณโรคใช้แก้พิษตานสางครับประโยชน์ของมะไฟมะไฟสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้สดและนำมาทำน้ำผลไม้ได้ผลอ่อนมะไฟมีรสเปรี้ยวใช้กินเป็นผักเช่นใส่ในแกงคั่วหรือแกงส้มผลใช้ในการปรุงอาหารอย่างเช่นสตูดองหรือนำไปหมักทำไวน์วิตามินซีจากผลมะไฟช่วยทำให้สร้างคอลลาเจนช่วยทำให้ผิวพรรณเรียบเนียนเปล่งปลั่งสดใสเนื้อไม้มะไฟใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างได้กิ่งก้านมะไฟใช้ทำเป็นถ่านในการหุงต้มได้ครับครับท่านผู้ชมครับนอกจากมะไฟจะเป็นผลไม้รับประทานสุกและเป็นสมุนไพรไปในตัวแล้วนะครับวันนี้จะนำเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของการทำน้ำมะไฟไว้ดื่มนะครับส่วนผสมก็มีมะไฟประมาณ500กรัมน้ำเชื่อมครึ่งถ้วยตวงเกลือป่นครึ่งช้อนชาและน้ำ3ถ้วยตวงสำหรับวิธีทำนะครับล้างมะไฟให้สะอาดปอกเปลือกนำมะไฟไปต้มในน้ำให้เดือดประมาณ20นาทีจนเนื้อมะไฟเละกรองเฉพาะส่วนน้ำต่อมาใส่น้ำเชื่อมเกลือคนให้เข้ากันจนเกลือละลายรินใส่ขวดที่ล้างสะอาดและลวกน้ำร้อนแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นวิธีเสิร์ฟตักน้ำแข็งใส่แก้วรินน้ำมะไฟใส่ตกแต่งให้สวยงามแล้วจัดเสิร์ฟได้ทันทีครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการผลของมะไฟจะประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆคือพลังงานคาร์โบไฮเดรตกากใยและวิตามินซีสูงใบมะไฟมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอรักษาโรคมาลาเรียช่วยขับปัสสาวะส่วนผลก็ช่วยในการย่อยอาหารละลายเสมหะรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยส่วนเมล็ดก็ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องครับอีกเรื่องนะครับขอนำเสนอเพิ่มเติมก็คือการปลูกมะไฟนะครับควรที่จะปลูกมะไฟในเขตที่มีน้ำให้มะไฟได้ตลอดทั้งปีนะครับการเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมประมาณ80คูณ80คูณ80เซนติเมตรนะครับจะปลูกมะไฟในระยะชิดก็คือขนาด4คูณ4เมตรนะครับการให้น้ำมะไฟควรจะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ปลูกใหม่ๆและในฤดูแล้งควรรดน้ำวันเว้นวันนะครับการให้ปุ๋ยที่ใส่ควรจะให้ปุ๋ยคอกโดยใส่ปีละ2ครั้งเพื่อบำรุงดินให้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินควรจะใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15ประมาณ2ครั้งนะครับในช่วงมะไฟออกดอกก็ควรให้ปุ๋ยสูตร8 24 24นอกจากนี้อาจจะให้ปุ๋ยหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีด้วยสำหรับการเก็บเกี่ยวมะไฟเป็นไม้ที่ออกดอกตามลำต้นและกิ่งแขนงใหญ่ๆปกติมะไฟจะออกดอกราวเดือนพฤศจิกาแทงช่อดอกออกเดือน
ธันวาถึงกุมภาและสามารถเก็บเกี่ยวผลได้ในเดือนเมษาซึ่งมะไฟปลูกอายุ5ปีจะให้ผลผลิตประมาณ 90-100 กิโลกรัมต่อต้นครับที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดจ๊อบสไครบ์ด้วยนะคะ